ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวพักการเมืองกันบ้างนะครับยังคงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพักเพื่อไทยได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของกทม.เนี่ยครบแล้วโดยมีดารานักแสดงลงสมัครด้วยนะครับขณะที่พักภูมิใจไทยนะครับได้เปิดตัวผู้สมัครส.ส.ของกทม.และก็นนทบุรีมีการประกาศว่าพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณเรื่องของการยุบสภาโดยเรื่องนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับได้ให้การต้อนรับครอบครัวเรี่ยวแรงนะซึ่งก็ประกอบด้วยทางคุณฉลองเรี่ยวแรงนะครับคุณเจริญเรี่ยวแรงภรรยาและนางสาวปารมีเรี่ยวแรงบุตรสาวเข้าสมัครสมาชิกพรรคหลังจากที่ได้ลาออกจากพรรคต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะลงสมัครรักษาพื้นที่เดิมในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ให้อำนาจในการพิจารณาคัดสรรตัวผู้สมัครในพื้นที่ด้วยโดยทางคุณอนุทินบอกนะครับว่าการเข้าพักวันนี้ถือว่าเป็นระยะปลอดภัยที่ผู้สมัครต้องสังกัดพักให้ครบ90วันในกรณีที่ไม่มีการยุบสภาแต่จากการหารือร่วมกันในครม.นะครับได้รับทราบจากนายกรัฐมนตรีชัดเจนนะครับอันนี้คุณอนุทินบอกไว้ภายหลังจากกกต.จัดทำเขตเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนนี้ก็จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นจึงต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่แจ้งกำหนดการให้หัวหน้าพักได้รับทราบครับแล้วเราก็มั่นใจว่าด้วยวิธีการทางการเมืองนะครับการหารือร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีได้รับทราบจากท่านนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่าหลังจากที่ได้รับการออกว่าร่วมมือกันนั่นหมายความว่ากรณีการจัดทำเขียนเลือกตั้งจะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับเพราะฉะนั้นจะต่อไปถึงสิ้นเดือนถึงป่านส่วนที่พักเพื่อไทยวันนี้ก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับโดยทางนายแพทย์ชลนัทศรีแก้วหัวหน้าพักพร้อมกับทางนางพวงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพนะครับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.จันทบุรี2เขตและพื้นที่กทม.ใน3เขตเลยนะครับก็มีทั้งคุณอ๋อมสกาใจภูลสวัสดิ์ดารานักแสดงนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครเขตสะพานสูงประเวศนายเอกภาพหงสกุลว่าที่ผู้สมัครเขตสายไหมนางสาวกมลพัฒน์ปุงบางกระดี่นะครับว่าที่ผู้สมัครเขตบางขุนเทียนนับเป็นการเปิดตัวส.ส.ในเขตกทม.เนี่ยครบทั้ง33เขตนะครับว่าที่ส.ส.นะครับส่วนทางด้านของคุณอ๋อมสกาวใจได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่ตัดสินใจมาทำงานด้านการเมืองนะครับเพราะว่าต้องการจะตอบแทนพี่น้องประชาชนที่ทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะว่ายึดโยงกับประชาชนคิดนโยบายที่ทำได้จริงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปบ้างแล้วทำให้มีความมั่นใจนะครับว่าจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับว่าที่ผู้สมัครทั้ง2คนด้วยครับ